ก็มาให้ลอดต่อจากคลองนะครับเป็นช่องวิ่งน้ำขึ้นบ่อปลาก็เดี๋ยวมาลองกระดีนะก็เป็นกระดีจัดเต็มนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็มีน้ำหนัก 11.5 กรัมครับมีแก้มด้วยดูแก้มครับแก้มโหนกเลยก็ไอ้ตรงเหล็กก็เคลือบด้วยน่าจะเป็นเรซินหรือไม่ก็พลาสติกสักอย่างครับเคลือบแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ครับกันมันลอกโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยดูจัดเต็มลุดลุดกัดผิดนะครับเงียบเลยกัดแล้วหมกก็นี่ก็ตัวใหญ่ตัวแค่เนี้ยนี่ครับก็เป็นกระดิ่งจะเต็มนะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวเขาแป๊บอ๋อติดทั้งนอกปากเขาจะดิ้นหลุดครับตัวแรกก็หลุดไปครับกัดผิดหรือหลุดเงาไม่รู้ไม่แน่ใจแต่โดนปลาครับได้ตอนนี้ก็ปลอบใจ
ปล่อยครับตัวเล็กวันนี้แมวปลาไปที่เดิมเลยประเดิมครับประเดิมเหยื่อเลยตัวนี้ก็เป็นกระดิกเต็มนะครับนี่ครับไอ้ตรงเหล็กครับอย่างที่บอกมันจะมีคล้ายๆแบบคล้ายเรซินครับเคลือบตรงเหล็กครับแล้วก็แปะติ๊กเกอร์ไปอีกทีนึงแปะกันมันลอกครับแต่ลอกยากมากทำให้ครับก็สมบูรณ์แบบมากตัวนี้ก็เป็นกระดิกเต็มนะครับเขียนฝากไปด้วยเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันมีวางจำหน่ายแน่สุดยอดครับผม